กลับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะพูดคุยสายเซอร์กันอยู่นะคะที่024960493และ024960494นะคะ SMS พิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข4221606ค่ะไปตอบ SMS กันต่อเลยค่ะจากคุณอนงค่ะเกิดวันที่3กันยายนปี08นะคะวันศุกร์เวลา2 นาฬิกาตรงค่ะดวงนะคะจะเป็นอย่างไรคะการงานการเงินสุขภาพและครอบครัวค่ะดวงปีนี้การเงินก็ยังมีปัญหาอยู่บ้างนะครับมีเรื่องรายจ่ายสูงแล้วก็ไม่พอเขาเรียกว่าจ่ายจนแบบว่าไม่มีเงินออมเลยนะครับส่วนเรื่องครอบครัวเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรนะยังเป็นอะไรที่ยังเป็นอะไรที่ราบรื่นอยู่เป็นปกติแล้วก็ปีนี้มีโอกาสจะได้เดินทางท่องเที่ยวไกลๆนะครับไปทำบุญไกลค่ะสุขภาพค่ะสุขภาพยังไม่มีอะไรต้องกังวลนะครับแต่ว่าระวังนิดนึงเพราะดวงนี้เหมือนกับว่าเข้าเกณฑ์คนแก่แต่ว่าจะมีปัญหาเรื่องข้อไม่ค่อยดีแต่ยังไม่ได้ป่วยนะครับโอ้เดี๋ยวจะเดินทางด้วยก็ต้องระวังคือดูแลนิดนึงนะแต่ยังไม่ได้ป่วยอะไรครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันจันทร์ที่20พฤษภาคมปี11นะคะเวลา 18:59 นดวงโดยรวมอะไรดีและอะไรควรระวังทำบุญอะไรดีคะทำบุญได้ทุกอย่างดีหมดนะครับส่วนดวงอะไรดีที่สุดเนี่ยในพื้นดวงเนี้ยกำหนดไว้ว่าดวงเนี้ยจะดีในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเด็กๆนะเรื่องเดียวกับเด็กๆเนี่ยในทางหมอดูเราแบ่งเป็น2แบบก็คือธุรกิจที่เกี่ยวเด็กเช่นเป็นอาจารย์สอนหนังสือหรือทำงานที่เกี่ยวกับเด็กเช่นดูแลเด็กรับเลี้ยงเด็กเนอร์เซอรี่มิฉะนั้นก็แปลว่าทำธุรกิจที่เกี่ยวกับการให้บริการเช่นเปิดร้านอาหารเปิดสปาเปิดรวดแผ่นโบราณหรือเปิดอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับการดูแลคนก็ได้อะไรควรระวังคะอะไรที่ควรระวังดวงนี้เนี่ยจริงๆแล้วจุดที่น่ากังวลมากที่สุดเนี่ยคือเป็นดวงที่มักมีเรื่องความขัดแย้งใน2ส่วนส่วนแรกก็คือขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานบ่อยกับส่วนที่2คือมักมีโอกาสขัดแย้งกับเรื่องคู่ได้ง่ายและดวงนี้ปกติจะมีปัญหาเรื่องคู่คนราศีนี้แต่งงานยากแล้วก็อาจจะแต่งงานช้าราศีอะไรคะอาจารย์พิจิกครับพิจิกเฮ้ยแต่ว่าวันนี้นะคะหลายราศีหลายลัคนาราศีเนี่ยต้องบอกว่าเราจะนำมาพูดในวันอังคารหน้านะคะเป็นเหตุการณ์ที่ต้องระวังเพราะฉะนั้นนะคะใครที่เมื่อกี้ถามมาเนี่ยกรกฎธนูพิจิกหลายท่านด้วยกันนะคะอังคารหน้าเนี่ยต้องบอกพลาดไม่ได้เลยพลาดไม่ได้นะคะอ่ะมาต่อนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่27สิงหาคมปี43เวลา7 นาฬิกานะคะความรักการเรียนครอบครัวเป็นไงบ้างคะ7 นาฬิกา7 นาฬิกาตรงค่ะตรงเลยเนาะครับดวงนี้เรื่องการเรียนเนี่ยอยู่ในช่วงแปลว่าเพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการเรียนมาใหม่ๆซึ่งก็โอเคเรื่องการเรียนไม่มีปัญหาเรียนได้ดวงนี้เหมาะกับการเรียนที่เกี่ยวกับเรื่อง2เรื่องนะครับคือเรียนเรื่องบริหารนะเหมาะกับการเรียนที่เกี่ยวเรื่องบริหารมิฉะนั้นคือไปเรียนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานประเภทที่เกี่ยวกับงานเขาเรียกอะไรงานบริการหรือการท่องเที่ยวครับความรักและครอบครัวค่ะดวงนี้ความรักเนี่ยมักจะเป็นอะไรที่ต้องระวังว่าความรักมักจะถูกคนหลอกง่ายดวงนี้มักจะพบกับปัญหาเรื่องความรักที่ไม่จริงใจส่วนเรื่องครอบครัวเนี่ยระวังสักนิดหนึ่งวันนี้ปีนี้เป็นปีที่คนในบ้านมักเจ็บป่วยนะครับโดยเฉพาะช่วงปลายปีช่วงเดือนปลายเดือนตุลาไปแล้วต้องระวังผู้ใหญ่ในครอบครัวมักป่วยไข้ได้ง่ายนะคะท่านต่อไปค่ะคุณอนุสรานะคะเกิดวันที่24กุมภาพันธ์ปี30เวลา 17.30 ค่ะ 17.30 ความรักเนื้อคู่จะมีไหมคะตอนไหนจะสมหวังกับเขาบ้างเงินงานสุขภาพค่ะดวงนี้เนี่ยนะครับเรื่องเนื้อคู่เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเลือกคนวัยเท่ากันหรือใกล้เคียงกันมักไม่สำเร็จต้องประเภทแหวกแนวเลยคือไม่อ่อนเกินไปก็มากไปนะก็จะเป็นลักษณะนี้แต่ยังไงก็ตามเนี่ยดวงนี้นะจะมีโอกาสเจอเนื้อคู่แต่ไม่ราบรื่นถ้าไม่มีความอดทนมักจะเลิกรากันในช่วงปี2ปีนี้หรือว่าถ้าคบกันก็จะเลิกกันแต่ว่าถ้าอดทนผ่าน2ปีนี้ก็คือ59กับ60เนี่ยมักจะแปลว่าสำเร็จเงินงานสุขภาพการเงินนี่มีภาระการใช้จ่ายเงินค่อนข้างสูงนะครับแต่ไม่ถึงขั้นไม่มีปัญหาเรื่องเงินยังไม่มีแต่ว่าภาระก็ยังสูงอยู่แต่ก็มีโอกาสหาได้แต่หาได้เก็บไม่ได้แค่นั้นแหละครับส่วนเรื่องการงานเนี่ยปีนี้มีโอกาสจะงานเนี่ยยังมั่นคงแต่มีโอกาสได้ตำแหน่งงานใหม่หรือเปลี่ยนหน้าที่ใหม่ครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณทิพวรรณนะคะเกิดวันที่7ตุลาคมปี32
เวลา20นาฬิกา1นาทีค่ะความรักครอบครัวการงานและดวงปี59ค่ะดวงนี้เกิดในราศีเมษนะฮะลัคนาราศีเมษนะครับอาจารย์เตือนด้วยครับคนที่ราศีเมษต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุและความรุนแรงค่ะนะครับแต่ว่าดวงนี้เนี่ยฉีกแนวตรงที่ว่าปีนี้เป็นปีที่จะเข้าเกณฑ์เจอเนื้อคู่ถึงแม้ว่าจะเป็นราศีเมษก็มีลักษณะแตกต่างออกไปค่ะนะเพราะว่าดวงมันจะมีปัจจัยเอื้อมือดวงนี้มีเกณฑ์ว่าจะเจอเนื้อคู่แต่ต้องระวังนะคนราศีเนี้ยราศีเมษถ้าปีนี้เจอเนื้อคู่มักเจอเบิ้ลเลยแปลว่าหมายว่าเจอทีมากกว่า1คนโอ้ต้องมาเป่ายิงฉุบกันอีกแล้วเหรอคะอาจารย์ใช่ครับราศีนี้แปลว่าต้องระวังเพราะว่าเวลาดวงใครมีดาวเนื้อคู่เกิดขึ้นมากๆเนี่ยมันหมายความซ้อนกันนะแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังในการที่จะคือบอกว่าอย่าให้ความหวังใครทรงเดชต้องเลือกที่ถูกใจจริงๆนะครับอย่าตัดสินใจง่ายๆนะครับค่ะครอบครัวการงานครอบครัวยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับส่วนเรื่องการงานอย่างที่บอกอาจจะเปลี่ยนงานกลางครันในปีนี้นะครับนะคะตอนนี้มีสายจากคุณผู้ชมทางบ้านอีกหนึ่งสายนะคะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับจากคุณอะไรคะประสงค์ที่กมลครับโอ้โหครับขอทราบวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะผมเกิดวันที่11เมษายน2520ครับเมษายน20นะครับครับเวลาครับไม่แน่ใจครับไม่ทราบครับไม่แน่ใจน่าจะเป็นช่วงเช้าครับช่วงโพเพเช้าตกลงว่าไม่แน่ใจดีกว่าเนาะใช่ครับครับไม่แน่ใจเอาละครับเอาละนะจะถามอะไรไหมครับปีนี้อยากรู้เรื่องปีนี้เรื่องการงานการงานนะคุณมีปัญหาแน่นอนคุณมีโอกาสจะต้องเปลี่ยนงานหรือออกจากงานนะครับปีนี้เนื่องจากอะไรครับเนื่องจากคุณไม่พอใจเรื่องงานหรือว่ามีความขัดแย้งในเรื่องงานทำให้ตัดสินใจเปลี่ยนงานครับแต่ว่างานใหม่ก็ดีการความขัดแย้งในเรื่องงานคุณเนี่ยจะปะทุอย่างช้าๆเริ่มตั้งแต่เดือนเมษาครับนะครับแล้วก็ตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเนี่ยจะอยู่ในช่วงปลายปีซึ่งอยู่ในช่วงประมาณแถวๆเดือนกันยาครับครับครับแล้วงานที่ใหม่นี่ก็ดีฮะไม่ได้มีก็ดีขึ้นนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าเหมือนกับว่าช่วงนี้เราจะมีเพรสเชอร์ในเรื่องงานจากเพื่อนร่วมงานหรือแรงกดดันจากที่ทำงานทำให้เรามีความรู้สึกจะต้องเปลี่ยนงานแล้วล่ะแค่นั้นแหละครับแต่อยู่ที่ใจเราว่าเราจะออกหรือเปล่าผมเข้าใจว่าคุณต้องออกนะเพราะเหมือนกับคุณไม่มีความสุขกับมันละในช่วงปลายปีนี้ครับโดยเฉพาะตอนช่วงกลางๆปีไปแล้วเนี่ยคุณจะอึดอัดกับเรื่องเจ้านายและหัวหน้าคุณมากครับแล้วดวงเรื่องความรักจะมีไหมครับปีนี้ความรักคุณก็เพิ่งอกหักไปไม่เจอครับใช่ครับนั่นแหละสิครับนะก็ไม่มี คือตอนนี้ยังไม่มีนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะไม่มีนะครับคุณจะมีความรักเกิดขึ้นนะครับนะประมาณว่าแถวๆปลายปีเนี้ยแปลว่าเดือนพฤศจิกาครับครับครับนะช่วงเปลี่ยนงานพอดีเลยช่วงเปลี่ยนงานคือปลายปีเปลี่ยนไปเจอคนใหม่เลยอุ้ย อยากเปลี่ยนเลยนี่ค่ะอ้าวแล้วจะถามอะไรอีกไหมเอ่ยคือว่าตอนนี้ผมกำลังจะหาวิธีจะออกรถจะซื้อรถใหม่เนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับไม่มีหรอกครับคุณจะออกรถอยู่แล้วเพราะว่าดวงคุณกว่าจะเรียบร้อยนะฮะก็ประมาณใกล้ๆเมษาครับน่าจะออกได้ประมาณเดือนมีนาเมษามีนาเมษาแถวเนี้ยครับครับครับขอบคุณมากนะคะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับนะคะแหมคนอยากออกรถเยอะเชียวเริ่มต้นปีใหม่มาเสียตังค์กันอีกแล้วเสียตังค์กันเริ่มปีใหม่นะคะมาท่านต่อไปค่ะคุณวรินทร์นะคะเกิดวันที่13มิถุนายนปี25วันอาทิตย์เวลาประมาณ8โมงตรงนะคะการเงินและครอบครัวค่ะการเงินและครอบครัวการเงินในปีนี้เนี่ยก็คงจะไม่มีอะไรเพราะว่าปีนี้แปลว่าเป็นปีที่คุณหาเงินได้และเก็บเงินได้แต่เพียงแต่ว่าภาระมันเพิ่มขึ้นแต่ยังไงก็มีเงินเก็บครับนะส่วนเรื่องครอบครัวเนี่ยปีนี้ต้องระวังเรื่องอารมณ์กันนิดนึงปีนี้มักจะมีเรื่องกระทบกระทั่งกันหงุดหงิดกันเพราะฉะนั้นถ้ารักษาอารมณ์กันได้สวดมนต์ไหว้พระบ่อยๆน่าจะไม่มีอะไรครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณอดัมนะคะเกิดวันที่4กรกฎาคมปี39เวลา 17:37 นาทีลัคนาราศีอะไรคะการเรียนความรักและดวงปี59ค่ะลัคนาราศีธนูนะการเรียนในปีนี้ดีมากนะครับเพียงแต่ต้องขยันนิดนึงเพราะว่าการเรียนเนี่ยอยู่ในช่วงที่แปลว่าจะมีโชคจากการสอบและการแข่งขันส่วนเรื่องการเงินเนี่ยเหมือนกับว่าไม่ค่อยพอใช้
แต่ยังไม่ได้เดือดร้อนแต่แค่ไม่พอใจความรักค่ะความรักนี่ในดวงนี้นี่นะครับระยะนี้ไม่ได้ชัดเจนในเรื่องความรักหมายความว่าอย่างมากก็แค่คุยๆกันไม่คืบหน้าครับค่ะนะคะท่านต่อไปค่ะคุณนันค่ะเกิดวันที่19กันยายนปี2498นะคะเวลา 8:10 นค่ะขอทราบเรื่องงานและเงินค่ะจริงๆดวงนี้เกษียณแล้วนะฮะ60นะครับยังมาถามเรื่องงานอีกอาจจะยังทำงานอยู่ยังทำงานอยู่นะครับดวงนี้ในเรื่องการงานนะไม่ค่อยราบรื่นนะปีนี้จะเจองานที่มีอุปสรรคและมีปัญหามากนะครับโดยเฉพาะงานที่ทำร่วมกับผู้อื่นหรือเป็นงานที่ทำหุ้นกันหรือร่วมกันมักจะมีอุปสรรคและมีปัญหามากส่วนการเงินเนี่ยช่วงนี้จะหาเงินได้เรื่อยๆหรือว่ามีรายได้เข้ามาเป็นก้อนๆนะครับค่ะนะคะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสมพงษ์ค่ะเกิดวันที่7มกราคมปี16เวลา18:00 นนะคะดวงปี59เป็นอย่างไรบ้างครับ59นะครับดวงปี59นะครับดวงปี59ปีนี้ไม่ค่อยราบรื่นนักนะครับแล้วเป็นปีที่ต้องระวัง1เรื่องสุขภาพนะครับแล้วอันที่2เนี่ยมักจะมีปัญหาเรื่องบริวารลูกน้องไม่ราบรื่นหรือลูกหลานมักมีปัญหามาให้นะครับแต่การเงินไม่มีปัญหานะครับสบายใจได้แต่ว่างานเนี่ยมีแต่อุปสรรคและมีปัญหาต้องแก้ไขตลอดค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักสักครู่นะคะช่วงหน้ายังส่ง SMS เข้ามาถามอาจารย์ได้อยู่นะคะพิมพ์วีดีค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามนะคะ422-1606ไปพักสักครู่ค่ะ